ต้องไปกินร้านนี้เขาบอกทีเด็ดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหามีความรุนแรงไปในทาง18บวกเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อสวัสดีครับผมรัชดาชาแนลอีกเช่นเคยช่องนี้ช่องพิเศษวันนี้มาอยู่ที่กาฬสินธุ์ต้องไปกินร้านนี้เขาบอกทีเด็ดร้านอะไรเดี๋ยวไปดูกำลังขนขยงไปเขาบอกว่าร้านหรูเลยใช่อ่ะมาคอมเมนต์ไปด้วยนะเย้ผมเลยไปกินไอ้เนื้อย่างอะไรกับเขาแล้วร้านหรูดูทางเข้าแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเนื้อดีที่สุดของกาฬสินธุ์เป็นยังไงนะคะและจะเป็นอาหารอะไรสไตล์ไหนเดี๋ยวเราไปดูแต่ดูสภาพทางเข้ารถเคลื่อนไปบนทางคือถ้าคุณจะมีเฟอร์รี่รถหรูคุณไม่สามารถมากินร้านนี้ได้นะคะเพราะว่าเขารับเฉพาะก็คือ walk in ไปก็คือไม่ได้กินนะคะคุณต้องโทรมาจองบางคนก็เป็นเดือนบางคนก็เป็นอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็พวกไฮโซรถหรูไม่สามารถเข้ามาได้นะคะเพราะว่าคุณดูสภาพทางอะกว่าจะได้กินที่นี่บอกเลยว่าร้านเด็ดของกาฬสินธุ์จริงพักโฆษณาสักครู่นะคะแล้วซักก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะคะ @wdc168 นะคะมีแอดด้วยนะจ๊ะใครที่กำลังมองหานะคะเรื่องการเงินมั่นคงนะคะซายแนะนำเลยนะคะเล่นได้สายจริงนะคะปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะทุกคนเป็นระบบออโต้ไม่ต้องงอแอดมินเลยค่ะและรองรับทรูวอลเล็ตอีกนะคะฝากไม่มีขั้นต่ำที่สำคัญนะคะสมาชิกใหม่นะคะรุ้นรับโบนัส 1,000 บาทเลยค่ะทุกคนมีที่เดียวครบจบที่นี่เลยนะคะตอนนี้เราได้มาถึงป๊อปแลนด์ทางเข้าก็เมื่อกี้ได้ถ่ายเข้ามาใช่ไหมทางเข้ามีเฟอร์รารี่ไฮโซก็ถ้าไม่มีรถธรรมดาก็เข้ามาไม่ได้แล้วก็จอดแล้วก็ยางเข้ามายางเข้ามาเหรอยางเข้ามาอันนี้น่าจะเป็นวัวที่ว่าเขาเลี้ยงไว้ที่วัวของประเทศที่อื่นอ่ะแล้วเขาเอามาเลี้ยงที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่เนื้อที่เราจะกินนี่แหละเป็นหญ้าบ้านเราอ่ะเขาฆ่าสุดๆเลยเป็นหญ้าบ้านเราเขาเลี้ยงแบบอย่างดีเนื้อใช่เนื้อที่ของดีกาฬสินธุ์อันนี้คือหน้าเขียงที่เราได้สั่งไว้วันนึงเขาจะรับแค่โต๊ะเดียวโต๊ะเดียวแต่มากี่คนไม่รู้อาจจะเป็นต่อแถวกันหรือบุฟเฟ่ก็ได้ค่ะพวกเฟอร์รารี่เข้าไม่ได้ใช่ไหมเฟอร์รารี่จอดข้างนอกเราจะมีรถออกไปรับครับอ๋ออาจจะมีรถออกไปรับอ๋อนี่เชฟนะคะเชฟครับผมสวัสดีครับอันนี้ชื่อร้านอะไรคะป๊อปแลนด์ครับเดี๋ยวโอเคนะคะเดี๋ยวซาจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะคะที่หน้าเปลี่ยนให้ถ้าใครมากาฬสินธุ์ก็มาที่ร้านนี้นะคะนี่ทุกคนอุ้ยดูทุกคนดูมีมันมีอะไรก็คือแบบฟิลต่างประเทศเลยอ่ะมองชุตอมคอมเมนต์เราไอ้พักคอมเมนต์มาคุยดินี่คือคอมเมนต์เล่นขโมยรถกลับไปแล้วนี่มากูที่บ้านเรานี่แหละใช้ได้หลายอย่างนะน้องใบผมเนาะใช่พี่ไม่ใบแล้วร้อนนี่คือเปลี่ยนนี่คือช่วงก่อนเปลี่ยนช่วงก่อนอันนี้คือฟิลบรรยากาศที่ร้านร้อนแล้วไม่ไหวพี่นั่นแหละอย่างที่บอกแหละเขารับแค่วันนึงเขารับโต๊ะนึงอ๋อนั่งตรงนี้เหรอได้เลยได้อ๋อนั่งมานั่งชิวๆไอ้ตัวนี้กูว่าแหมจะเอาเล่มไหนดีวะข้าวเสียบเข้าคอฮะแล้วทำไมถึงต้องรับวันนึงแค่แบบทำคนเดียวครับอ๋อทำคนเดียวพี่ไปเรียนมาเหรอไม่ครับแล้วทำไมพี่ไม่ต้องมาเปิดที่นี่อย่าบอกนะเรื่องของพี่บ้านอยู่นี่ครับบ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่ถ้าผมอยากกินกับจากกรุงเทพผมก็ต้องมานี่เหรอใช่ครับพูดเป็นแต่สร้างเถอะวะจองไว้ให้แต่เดือนที่แล้วใช่เหรอเนื้อเขาจะดีแบบนี้เลยนะทุกคนไม่จะกินในตัวเมื่อกี้หน้าหรือผู้ตั้งอ่ะอ๋อที่พี่เลี้ยงไว้ก็คือเลี้ยงไว้แล้วทำอาหารใช่ไหมคะไม่ได้ทำครับอ๋ออันนั้นเลี้ยงแบบเป็นสัตว์เลี้ยงครับน้องพามาบอกว่าปากขาโต้ยมาตึงขาโต้ยก่อนนะแล้วก็เลี้ยงแล้วมันจะงอกมาใหม่แล้วเราก็มาทำใหม่ไม่เหมือนจิ้งจกเลยใช่ไหมครับใช่มันวัวมันจิ้งจกไม่น่าได้กลับสมแล้วอันนี้ดูไม่ได้ฆ่ามาสดๆนะก็คือมาจากแพ็คนั่นแหละแต่เป็นเนื้อของเป็นแองกัสครับแองกัสที่มหาสารคามเนี่ยบ้านเขาเนี่ยใกล้ๆนะใช่ไหม
มองหน้าเลยอีสานใต้ครับอีสานใต้ของสุรินทร์เอ้าสรุปจังหวัดไหนเนี่ยก็3จังหวัดนี้ครับที่เลี้ยงวัวพอปอนที่นี่ถ้าเนื้ออื่นมันก็ไม่เหมือนเนื้อไทยเราใช่ไหมถ้าเป็นวากิวครับมันจะเยอะกว่านี้แล้วมันจะเลี่ยนอันนี้เราเน้นแบบนุ่มแล้วก็หอมถ้าเจอไดดากิวเรียบร้อยแต่ตัวนี้เป็นเนื้อที่แบบไม่ได้นุ่มที่สุดนะครับแล้วมีแบบที่นุ่มที่สุดเลยก็จะเป็นทีโบนครับทีโบนส่วนที่เป็นเทนเดอร์ลอยสั่งไปแล้วสั่งไปแล้วงั้นเอาไปไม่การเป็นไม่มีการเสียเวลาจัดเลยเอาลูกกูอันนี้อ๋ออันนี้คือจู้เหรอคะใช่ครับจู้เป็นเนื้อไดเอทครับเนื้อไดเอทด้วยเป็นไงคือยังไงอธิบายนิดนึงเนื้อไดเอทคือไดเอทคือการไม่มีมันไม่ครับเอาเนื้อไปบ่มอ่ะครับตอนนี้บ่มแล้วเหรอใช่ครับบ่มแล้วคราวนี้ตัดแช่แข็งมาไว้แล้วลูกค้ามาเราถึงจะเอามาทำบ่มคืออะไรอะคะเอาไปดองเอาไปแช่ตู้ในอุณหภูมิไม่เกิน6องศาครับแล้วแต่สูตรของแต่ละที่บางที่ก็แบบ 2-3 องศามันจะทำให้เนื้อหอมขึ้นครับแต่ว่าน้ำในเนื้อจะลดลงครับเนื้อจะแห้งจะไม่แฉะแต่ว่าทางเข้าอันนี้คือผมไม่รู้จริงพี่ถามได้ครับไม่เป็นไรเอาไปไว้ในช่องนั่นไงจะซื้อเอลก็ได้แล้วก็จะเป็นสื่อให้พี่ด้วยว่ามาจากช่องนี้นะถ้ามาจากราชดาชาแนลคือกินฟรีนะครับไม่ใช่ว่ารับ1คิว1วันบัลลคิวถ้าเครื่องดื่มอะไรบ้างไหมพี่ตอนนี้เหลือบัตไวเซอร์สิงแล้วก็โฮกาเดนครับโฮกาเดนโรเซ่มีไหมคะมีครับมีโรเซ่กับออริจินอลเป็นขวดใหญ่เอาโรเซ่นะฮะแล้วก็มีแบบมีแบบจวดๆเดี๋ยวก่อนมึงรู้หรอว่าโรเซ่คืออะไรจักแล้วจวดๆนี่อะไรครับปลาเปียกนะพี่หมอบอกว่ามีก้อยคั่วไหมครับพี่หมอเฮ้ยไอ้เนี่ยมีเยอะไอ้นี่อิดกลับไหมกลับอิดหาแท็กยาวยังไม่เจอยังไม่กลับหรอกคือตอนนี้วุ่นวายนะครับก็คือตอนนี้ก็คือนึกว่ามางานบุญครับได้เอ็ดซะฮะลงรถมาผมนึกว่ามางานบุญลงรถมางานบุญเป็นไงทางเข้ามาพูดตรงนะพัฒนาหน่อยฝากอบต.ด้วยนะครับที่เรียกเจ้าเฟอร์เรลี่มาโต๊ะหนุ่มเมื่อไหร่ก็ได้เอามาเลยรีบไปรอคนเลยที่ทั้งนานรอดุ้งรอดุ้งแล้วท่านกินสดๆอย่างนี้มันไม่เหม็นคาวหรอพี่ลองกินก็ได้ไม่ได้ไหมไม่มีครับตะเกียบมีไหมครับตะเกียบอ๋อไอ้รุ่นนี้ต้องใช้นี่เลยซ่อมเฮ้ยมีคนละอย่างข้าวผงข้าวผัดกับคนข้าวโตอะไรมือนี่แหละมามือนี่แหละมากินด้วยกันนะพี่หยิบเลยหยิบเลยกินได้เลยใช่ไหมพี่กินได้เลยครับแต่จริงๆมันจะมีน้ำจิ้มครับเป็นแจ่วเปรี้ยวแจ่วขมแล้วก็วาซาบิงั้นรอก่อนดีกว่าไหมไม่ลองชิมลองชิมแบบโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำจิ้มนะข้าวโพดเลยพี่มันเป็นชุดเนี้ยเป็นยังไงครับเมนเนื้อมันไม่เหมือนเนื้อบักเราอะมันหอมมันออกกลิ่นมากกว่าใช่ครับเพราะว่าได้กลิ่นมันหอมมากกว่าไม่เหมือนทำไมมันต้องทำหน้าทำตาตื่นเต้นอะไรขนาดก็คือมันคืองัวบานเขาคือว่าทางหลังกับโบเมทดิบก็อันนี้ก็จะแบบสุกครึ่งนึงครับแล้วก็ดิบครึ่งนึงพี่จะเดียมหรอที่เป็นจุ๊กอ่ะครับเผื่อคนไม่กินดิบด้วยพี่สั่งให้ผมเลยสั่งอะไรเขาสั่งไปแล้วแล้วก็ตะไคร้น้อยๆเลยไม่มีตะไคร้ครับมึงไปให้ยากวัวเลยป้ายเสียงอะไรโครงคาวิก LS LS ก็มีอ่ะชึบนะคะแล้วก็เห็นใจพี่เชฟด้วยเพราะว่าเขาทำคนเดียวแล้วก็เขาไม่ได้ว่าไม่อยากได้ลูกค้าหรอกคือแบบว่ารับอย่างนี้ดีกว่าเอาคุณภาพเอาคุณภาพและสบายใจทั้งสองฝ่ายนะกลัวลูกค้ามารอก็นานนู่นนี่นั่นแล้วคือพี่เขาจะได้สบายใจอันนี้จะเป็นเมนูอะไรอะคะพี่ตัวนี้เป็นข้าวผัดทะเลข้าวผัดทะเลนะผมบอกว่าให้ออกข้าวผัดให้เด็กก่อนใช่เพราะว่ามีหลานด้วยหนูจะบอกว่าหนูเป็นคนชอบทำกับข้าวมากแล้วรู้สึกว่าพอมาดูการทำสดๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะน้องน้องถึงจองไว้แล้วก็ล็อกบอกว่าต้องมากินให้ได้เพราะมันเป็นซิกเนเจอร์ของกาฬสินธุ์มีชื่อที่เนี่ยต้องมาให้ได้แต่เมื่อกี้การเดินทางเข้ามาเราก็ตะหงิดแล้วภาพผมมาอย่างน้อเหมือนเดี๋ยวพอเราใช่เหมือนหลอกมาฆ่า
คราวนี้พอเรารู้ว่าเออพอเข้ามาแล้วมันเป็นสถานการณ์แบบนี้บ้านเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนเป็นฟาร์มครับผมเป็นฟาร์มขอทำอยู่ที่บ้านดีกว่าใช่ครับแล้วก็เลี้ยงวัวนมเลี้ยงวัวนมเอานมมาแปลรูปเป็นชีสมันไม่ใช่อ๋อเหรอที่แปลงเหรอใช่ครับเป็นชีสโยเกิร์ตแล้วเสิร์ฟคู่กับสเต็กนี่แหละครับอ๋อชีสโยเกิร์ตใช่ใช่ใช่แล้วเมื่อกี้ไม่ได้มีวัวพันธุ์แค่อย่างเดียวนี่วัวนมอย่างเดียวนี่ใช่ครับมีวัวเนื้อที่เป็นชาโลเล่ด้วยครับอันนี้เลี้ยงเขาชอบเห็นไหมที่ดูเมื่อกี้เขาก็แตกต่างกับตัวอื่นและเนื้อพวกนี้ก็คือไม่ได้เอามาจากฟาร์มตัวเองนะครับซื้อมาเหมือนกันแต่คัดมาเป็นเนื้อของจังประเทศอะไรไม่ใช่จังหวัดนะประเทศอะไรอะไรอะไรเข้ามาอย่างนี้มาทำให้เรากินแล้วก็เปิดร้านตัวคืออยู่ที่บ้านนะครับรับแค่1คิว1ซิปเท่านั้น1วัน1คิวก็คือจะมากี่คนก็ได้เหรอพี่ก็สั่งมารีดรายการมาก็เหมือนครอบครัวนึงอ่ะนะรีดรายการมาไงรีดรายการมาที่เขาจะรับแค่เซตนั้นนะครับก็จะทำแค่เซตนั้นให้กินที่คุณสั่งมาเดี๋ยวไปดูว่าเมนูต่อไปจะเป็นอะไรต้องต้มก่อนแล้วค่อยไปทอดใช่ไหมคะมันจะได้ความนุ่มเนื้อปลาที่เวลานี้ก็มีที่เพียงเราที่อยู่ไกลไม่ออกเชื่อไหมคะว่าเราจะได้ความนุ่มเนื้อปลาอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือเนื้อเสียบไม้ครับเป็นเนื้อหมักซอสแล้วก็ย่างอารมณ์คล้ายหมูปิ้งครับใครมาที่กาฬสินธุ์มาแถวนี้ก็อยู่ในรอบเมืองกาฬสินธุ์แหละใครมาแถวนี้ก็มาได้เดี๋ยวผมจะขึ้นชื่อร้านให้ในเนี่ยครับมุมนี้เลยอันนี้เขาไม่ได้จ้างนะมาเสียเงินแล้วมันรู้สึกแบบอารมณ์ตรงๆก็คือเนี่ยที่พูดตรงๆแล้วก็คือรีเดี๋ยวผมรีให้ฟรีแค่นั้นแหละไม่ใช่ที่ไม่ฟรีไม่ได้ไอ้นี่คือจะบอกว่าทรายเนี่ยไม่ชอบกินเนื้อแต่พอมากินที่นี่แล้วรู้สึกแบบอะไรอ่ะมันทรายไม่กินดิบไม่ใช่หรอไม่กินดิบไม่กินเนื้อไม่กินถึงสุกหรือว่ามันมีเดียมอะไรเงี้ยทรายไม่ชอบเลยต้องแบบสุกก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบสุกๆเออทอดเนื้อแดดเดียวอะไรแต่นี่ก็คือหน้าเขียงเลยไงว่ามันทำให้อยากกินไม่มันไม่ได้ทำอยากให้อยากกินมันไม่มีกลิ่นก็เลยบวกกับการที่มันไม่มีกลิ่นแล้วมันไม่เหมือนที่ผ่านมาเออโอเคนะคะทุกคนถ้าใครอยากมาที่นี่นะคะเดี๋ยวซาจะขึ้นเพจไว้ให้แล้วก็รู้สึกว่าขอตัวไปรับประทานก่อนคือมันน่ากินมากแล้วคือแบบเขามีสูตรใช่แครอทก็คือเป็นสไตล์ของที่นี่เลยนะครับดูดิทุกคนแบบย่างไฟทั้งนั้นนะครับก็หน้าไฟหน้าเตาอย่างนี้เลยหน้าเสียงอย่างนี้เลยอย่าลืมนะคะ1วันต่อ1คิวนะ1คิวนี่คือ1ครอบครัวคุณจะรีดอาหารรายการอะไรมาก็ต้องแจ้งครอบครัวก่อนนะคะเพราะว่าก็จะมีคุณแม่แล้วพี่สาวแล้วก็ครอบครัวทำนะด้วยอันนี้ก็คือธุรกิจครอบครัวนะครับจะมีทำแค่3คนครับช่วยกันเสิร์ฟช่วยกันทำช่วยกันหั่นโอเควันนี้รู้สึกแบบประทับใจมากๆที่มาที่นี่แล้วก็แบบประทับใจมากนะคะก็อร่อยก็คือได้บรรยากาศใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเราด้วยนะคะว่าวันไหนเราจะไปไหนกันต่อนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะหมูหันเดี๋ยวดูเลยว่ามันจะมันขนาดไหนวันนี้ต้องขอตัวไปกินก่อนทุกคนกินกับน้ำอ้อยว่าอย่างนี้เต็มคำนี้นะลูกค้าก็จะแบบพอตักสิ่งนี้ทานได้เลยมันจะทานง่ายกว่าเราเสิร์ฟเป็นชิ้นให้ลูกค้ามีจานใหญ่แล้วก็รถเคลื่อนไปบนทางใครบางคนผ่านมาเขาขึ้นและเดินขยับจน